ต้องติดตามกันให้ได้ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ยิ่งไปกว่านั้นจะไปที่กองถ่ายโฆษณาชิ้นนี้ด้วยนะครับจะไปพบกับดาราดาวรุ่งเลยนะฮะที่โด่งดังมากหน้าตาก็คล้ายๆกับกายคนนี้นะครับแล้วคือมาริโอมาเรอร์นั่นเองแล้วก็หนูนารวมไปถึงเดอะริชแมนทอยแล้วก็วงไทเทเนียมด้วยเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะคงพร้อมแล้วเราไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงจากหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของโฆษณาชิ้นนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเดอะริชแมนทอยกับเพลงที่กวนๆอย่างเงี้ยที่ชื่อว่าออดออดครับเป็นไงไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไง very good very good very good มั่นใจมากเลยครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับ follow the script very well พี่แบงค์ครับเออเล็กมาแล้วพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับอย่าเพิ่งไปครับงานเข้าแล้วพี่ทำไมวางไมค์ครับไปถ่ายซอกแซกได้แล้วครับพี่ซอกแซกตามแล้วเหรอครับผมซอกแซกตามแล้วครับเดี๋ยวผมรับหน้าที่เองครับโอเคฝากออกเลยไมค์กับเล็กด้วยแล้วกันนะครับได้ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้พี่แบงค์ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่แบงค์โอเคโอเคแมนชื่นมีครับYou okay. and me. Let's go into the next round, okay? Okay, I'm ready. All right. 22นะครับเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับเอาไมค์ดังไมค์ไม่ดังครับขอเสียงไมค์ด้วยครับผมเบอร์12ครับโอเคปะสวัสดีครับผมนัทครับนัทนายตั้งกิจชัยวัฒน์ครับอายุ22ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์ปีที่4ครับผมครับโอเคได้ครับผมจากรายการเลยครับพี่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Channel VV Fun Unlimited นะครับตอนนี้อยู่กับนัทครับที่จะพาทุกคนนะฮะไปออกไลซ่าหาความมันครับวันนี้ครับที่เด็ดเลยฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาพบกับมาพูดคุยกับผู้ที่ออกแบบลวดลายนะฮะของ Scoopy Eye นะครับแล้วก็หนำซ้ำฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปบุกถึงกองถ่ายโฆษณาเลยฮะของ Scoopy Eye ครับเราจะได้เจอมาริโอเมาเลอร์ครับน้องหนูนาแล้วก็เดอะริชแมนทอยและยิ่งไปกว่านั้นครับเราจะได้เจอกับวงไทเทเนียมด้วยครับตอนนี้ฮะเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับกับเพลงออดออดครับจากเรียนแฟนชอยครับโอเคครับผมขอบคุณมากเก่งมากเก่งมากคุณครับพูดคล่องมากครับคนนี้ครับน้องเสือดาวครับขึ้นมาแล้วครับผมสวัสดีครับเบอร์13ครับสวัสดีครับ From the jungle ขอเสียงนะครับขอเสียงนะครับครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อหงกนกเฮงสกุลหรือชื่อเล่นชื่อหงนะคะค่ะก็จบมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนนะคะสามารถพูดได้ภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไทยค่ะแล้วก็ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดค่ะเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็เจ็ตสกีค่ะอะไรที่อยากทำก็ลองทำดูค่ะถูกสเปคเลยครับไม่ใช่ไหมถูกต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมค่ะขอโชว์หน่อยโชว์นิดนึงวัตชิวะฮงเดทาชิเมะมาเจโอชิโอชิโอชิค่ะขอบคุณมากก็เข้าสู่รายการเลยเนาะเอาเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ VJ หงนะคะกับรายการ We Fun Unlimited นะคะก็จะเป็นรายการที่พาทุกคนไปซ่าไปบุกตะลุยแล้วก็พบกับสิ่งไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นนะคะวันนี้เราก็จะไปเจอกับหนังที่เกาะติดกระแสมากๆเลยนั่นก็คือเรื่อง The Social Network นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้ง Facebook ก็คือ Mark Zuckerberg นะคะเป็นผู้ก่อตั้งที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นอายุแบบน้อยมากๆกว่าเขาจะยืนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายซึ่งเราจะไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้เราจะไปติดตามมิวสิกวิดีโอของเศรษฐีอายุน้อยที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือบีเวอร์นั่นเองนะคะค่ะเขาก็ร้องเพลงมิวสิกวิดีโอของ Somebody to Love ซึ่งฟีดกับอาร์เชอร์ด้วยก็ติดตามชมเลยค่ะขอบคุณค่ะสักตัวเบอร์นะครับเก่งเยอะมากเลยนะครับผมถูกต้องน่ารักด้วยน่ารักด้วยโอเคครับวันที่14นะครับ Welcome สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อเป็นมิกาธีรานิกุลนะคะชื่อเล่นชื่อปูเป้ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะครับผมครับปูเป้ครับจัดรายการให้เราเลยครับผมโอเคโอเคเย้เอาเลยเอาเลยมาเลย Hi guys you're with me VJ Poopay so I'm gonna this is the show calledWe Fun Unlimited. We Fun Unlimited is a show. It's all about the coolest lifestyles and everything about it. So today, I'm really excited because this is I'm gonna show you the movie trailer. And this movie is all about Facebook. I know that everybody, when you're getting back home, you're sitting on your computer. The first website you're gonna open is Facebook and see all the notifications on this side.So this movie is about the creator of the of Facebook. His name is Mark Zuckerberg, and this guy has become the youngest millionaire ever. Can you believe that? And I hope and for the next millionaire, I would like to show you. He is kind of cute, and I know that we all love him.
His name is Justin Bieber, and we're gonna watch the single. This single is called a Somebody to Love, featuring Yisha. So let's check it out. Thank you. Oh, she speaks English too. Yeah. Yeah. Deal, Mike. ไม่มีงานแล้ว It's okay. It's okay, Mike. โอเคครับผมคราวนี้สิบห้าครับต้องบิวก่อนครับผมโอเคสิบห้าครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับยืนได้ตรงครับผมยืนได้ตรงครับผมพร้อมนะครับครับแนะนำตัวเลยครับฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อทับทิมนะคะชื่อจริงชื่อทิตาภาสิงห์อภิบูลค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะคือทิมคิดว่าการที่มาสมัครตอนนี้มันไม่ได้เป็นการแข่งขันนะคะแต่เป็นการวัดระดับความสามารถในตัวเองมากกว่าค่ะยังไงก็จะขอทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะโอเควัดความสามารถในตัวเองนะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นครับปล่อยออกมาเลยครับผม Are we ready ปล่อยออกมาเลยครับ 1, 2, 3สวัสดีค่ะกับพบกับทัพทีมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ We Fun Unlimited นะคะรายการที่จะพาคุณมันสนุกไปกับการอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างตอนนี้กันก็จะมีเรื่องราวของหนังที่ทำให้คุณสนใจติดตามชมนะคะเกี่ยวกับหนังเรื่อง Facebook อะค่ะก็คนที่คิดคนก็คือมาร์คนะคะไงเขาจะกว่าที่เขาจะมาเป็นแบบนี้ค่ะต้องผ่านอะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างยังไงก็ลองไปติดตามดูแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะคุณก็ต้องมาพบกับจัสตินบีเบอร์ก่อนนะคะกับเพลง Somebody นะคะยังไงก็ลองฟังดูค่ะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมก็15ของเรานะครับเก่งๆๆๆๆใช้ได้เลยครับผมพูดคล่องดีนะครับผมดีมากโอเค next เบอร์16ครับผมอย่าตื่นเต้นครับ Don't be shy สวัสดีครับ What is your name ชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อปิ่นปราสายแตงเที่ยงนะคะอายุ23ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะอยากเป็น VJ ค่ะเพราะว่าตอนนั้นสมัครตอนอายุ14ก็อายุไม่ถึงค่ะโทรมาถามพี่ชนวีว่าแบบหนูอายุขาดไปปีนึงหนูสมัครได้มั้ยพี่เขาก็แบบให้ส่งมาแต่เขาก็ไม่รับอะค่ะแล้วพออายุ18ก็ติดเอ็นทานค่ะก็เลยแบบไม่ได้สมัครค่ะจนมาครั้งนี้อายุเกือบเกินค่ะสุดยอดก็รับหนูด้วยกันกลับมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นครับผมเตรียมตัวมามากมายใช่ไหมครับพร้อมร่างปล่อยของ You ready ค่ะโอเค let's go 3 2 1เปิดเลยสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ VJ ปิ่นนะคะในรายการ We Fun Unlimited ค่ะวันนี้นะคะปิ่นจะพาคุณผู้ชมนะคะไปออกไลซ่ากับ Honda Scooby-i ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปออกไลซ่าไงกันบ้างนะคะซ่าอย่างเราเนี่ยมันต้องซ่าที่ความคิดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปิ่นจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบนี่เลยค่ะจักรยานยนต์ Honda Scooby-i นะคะเพราะว่าแต่ละลายของเขาเนี่ยนะมันก็ต้องใช้ไอเดียใช้มันสมองกันใช่มั้ยคะคุณผู้ชมถึงจะได้สีได้ลายกันมาขนาดนี้นะคะเขาต้องใช้ความคิดแล้วก็ต้องมีความซ่าอยู่ในหัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรามีอะไรที่เด็ดกว่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปที่กองถ่ายของนี่เลยค่ะจักรยานยนต์ Honda Scooby-i นี้นะคะเราจะได้ไปเจอทั้ง Mario Maurer นะคะแล้วก็รวมไปถึงหนูนาหนึ่งธิดานะคะแล้วก็รวมไปถึงวงนะคะ The Richman Toy ด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงหนุ่มๆไทเทเนียมด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบทั้ง4คนนี้นะคะก็อย่าได้พลาดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปซ่ากันเนี่ยนะคะเรามี MV ค่ะของหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของ Scooby-i นี่นะคะนั่นคือวง The Richman Toy นี่เองค่ะเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปออกไลน์ซ่ากับ MV เพลงนี้เลยค่ะซ่าพอกันเลยนะคะออดออดค่ะExcellent, excellent. A tip of advice. You don't have to follow the script 100% นะครับผมพูดเพิ่มก็ได้ improv ก็ได้ใช่แล้วครับผมอย่าไปคิดถึงอย่าไป just as you say don't mind the script too much just understand what they want to tell you and say it with your own words ถูกต้องครับภาษาไทยครับผมใช่ครับผมอย่าไปยึดติดกับสคริปต์ครับผมเข้าใจสคริปต์แล้วนี่ก็พูดออกมาตามที่ขอโทษที่ขับขึ้นไปแล้วครับเป็นเทนทอริกนะครับไปเห็นครับผมคอนสวยชื่ออะไรครับมาพี่วีเจมาก็ชอบเริ่มพูดเลยป่ะคะหรือว่าพูดเลยแนะนำตัวก่อนเลยครับผมค่ะHi guys, I'm Bua Bubusha Punanan. Now I'm 19 years old. I'm just turning 19 2 days ago. So if I've got to be one of the VJ of Channel V, it's gonna be the best present ever I got. I'm a freshman in Jualongkorn University in communication management. Yeah. Freshman. Nice English accent. Fresh meat. Fresh okay, Kabul. Are you ready? Tom Yang. Yep, exciting. Okay. 3, 2, 1. Okay, guys. Hey, everyone. Meet me again with Weijie Buobucha in Channel V Fun Unlimited.
today this show it's all about the coolest lifestyles and everything around it. And today I got one of the most talked about movie that everyone should heard about it, right? It's called The Social Network. This movie is all about the one man. He's the youngest billionaire right now. His name is Mark Zuckerberg. And now, after he gets to this point, he bends all truths a lot. And I promise that next, in the next coming up, I'm gonna show you guys with the trailer of this movie. But now, let's check the another youngest billionaires of now today. And I'm talking about Justin Bieber. And with his new latest singers that featuring Usher, somebody to love. So let's check it out.